ประกันพ่อรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพ่อรักจากไทยพาณิชย์ค่ะบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์สวัสดีครับผมขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรานะฮะ Grammar นะครับผมพบกันพรีเมียร์ทุกวันเสาร์ทาง Bright TV 20แห่งนี้ต้องบอกว่าวันนี้รายการเรา Exclusive มากๆครับในการพาคุณมางานโปโลนะครับเป็นไทยโปโลประจำปีนี้ปี2018นะครับผมต้องบอกว่ามีซีซั่นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเสน่ห์ของงานโปโลคือสาวๆสวมหมวกครับจัดเต็มมาเลยทีเดียวมาร่วมงานในวันนี้บรรยากาศและการแข่งขันเกมนี้จะเป็นยังไงติดตามได้เลยในช่วงนี้กับ Grammar ครับครับผมทุกปีสำหรับงานไทยโปโลนะฮะปีนี้ก็เวียนใหม่ครั้งหนึ่งแล้วในส่วนของรูปแบบการแข่งขันเกมในปีนี้เป็นไงบ้างครับผมเกมในปีนี้ค่ะก็มีทีมมาจากเมืองนอกนะคะหลายประเทศตกลงเรามี6ทีมที่จะมาแข่งกันวันนี้นะคะแล้วก็โปรแกรมวันนี้ก็คือองค์หญิงเสด็จนะคะคราวนี้องค์หญิงเสด็จเนี่ยองค์หญิงเนี่ยเป็น National Rider นะคะเราก็จะมีDemonstrateการขี่ม้าอย่างอื่นนอกจากโปโลฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอีเวนติ้งจะเป็นจัมที่จะธรรมดาแล้วมันจะอยู่ในป่าจะไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกว่าจัมพวกนี้เนี่ยมันยากแค่ไหนเราก็เลยเอามาตั้งไว้ให้ดูเพราะเดี๋ยวจะมีเขาจะมากระโดดให้ดูเพราะอันนี้เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นดิสซิปลินหนึ่งที่จะสามารถไปเข้าโอลิมปิกปี2020เราจะเอา national rider national team มาขี่ให้ดูนี่คนนี้เนี่ยนะคะมิ้นท์นี่มาแล้วเนี่ยหานะนี่ National Rider พี่นะคะนี่มิ้นท์นะคะเก็บตัวอยู่ที่รู้สึกจะที่ฝรั่งเศสเราต้องมีแรงค์ International Ranking ถ้าไม่งั้นน่ะเราไปโอลิมปิกไม่ได้นะคะพวกนี้จะเก็บตัวมิ้นท์มานี่หน่อยมิ้นท์มานี่นี่ฮะนะคะจะเก็บตัวอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ National Rider พี่นะคะฮะนะฮะนี่ครับผมพูดถึงวันนี้นิดนึงชุดที่แต่งตัวมานะฮะเป็นยังไงเดรสโค้ดคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างครับผมฮะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของแบบนักขี่ม้าโปโลแต่ว่ามันเป็นแบบผู้ดียุโรปหน่อยนิดนึงนะครับเลือกเป็นสีดำเทาทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้เราเป็นตัวเล็กแล้วก็รู้สึกท้วมด้วยก็เลยต้องเอาสีดำพรางหุ่นไว้ด้วยนะครับต้องลายต้องยาวๆหน่อยนิดนึงเพื่อที่จะก็ต้องดูว่าเมืองไทยมันร้อนด้วยเนาะอาจจะเป็นเสื้อข้างในก็จะเป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตไอ้เสื้อเชิ้ตไม่ได้ต้องเป็นเสื้อยืดเพื่อที่จะซับเหงื่อได้มาเช่นเคยนะครับผมให้พูดถึงหมวกนิดนึงทำไมวันนี้ถึงเลือกหมวกสีขาวมาร่วมงานไม่เพราะว่าพี่นวลเก่งขาวไงแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าไม่มีธีมคือขอเป็นสปอร์ตแคชชวลแล้วก็เท่ค่ะก็เลยคิดว่าขาวๆดำๆมันก็เท่ดีแต่วันนี้พิเศษมีไม้เท้ามาด้วยแขนหักหกล้มยังต้องมาเลยไม่มาคุณนันโกรธตายเลยก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนเก่าๆส่วนมากก็จะเป็นหน้าเก่าๆกันทั้งนั้นนะคะเราก็แบบว่าคือเป็นแฟนอะไรแฟนคลับประจำของคุณนันที่นี่ค่ะร่วมงานโปโลเป็นประจำเลยเราจะเจอกันทุกครั้งนะครับให้พูดถึงวันนี้ที่แต่งตัววันนี้นะฮะชุดนี้เนี่ยมายังไงเป็นแนวไหนครับ
จุดเอาดูการแข่งขันโปโลนะครับเหมือนกับอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับผมสไตล์อังกฤษครับผมแต่ว่าติดที่วันนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่อากาศเย็นนี่เพอร์เฟคมากเลยนะครับครับผมก็เป็นแนวอังกฤษเสื้อชุดนี้เนี่ยเอามาเรียกว่าผสมผสานกันหรือว่ามันเป็นชุดเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้มาผสมผสานครับผมโอ้โหไม่เจอกันนานมากนะฮะก็ได้ข่าวว่าพี่คมตอนนี้ก็อยู่สมุยซะส่วนใหญ่ใช่ครับไปดูแลรีสอร์ทใหม่รีสอร์ทใหม่ที่สมุยเป็น resident pool villa เลยเป็น private residence ครับเป็น pool villa ทั้งหมดก็พอดีวันนี้มาเจอที่งานโปโลนี่คือยังไงฮะพี่คมมากรุงเทพอยู่แล้วหรือยังไงฮะอันนี้บินมาโดยตรงครับให้พี่วีครับพี่วีเชิญไปเหมือนเดิมครับก็บินขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับครับแล้วทุกวันนี้เวลาเราอยู่สมุยเนี่ยเราขับรถใช้รถยังต้องให้เหมาะกับสภาพถนนครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้ปิกอัพธรรมดาครับก็เรียกว่าได้ข่าวว่าเอาเบนซ์ไปใช้แล้วพังเลยพังครับช่วงล่างพังหมดเลยครับกลับมาซ่อมแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ให้พูดถึงชุดที่สวมใส่มาวันนี้หนึ่งชุดนี้คือให้ลุคคลาสสิกแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เรียบง่ายนะคะอยู่ด้วยกันเขาเลยรู้สึกว่าเป็นลักชัวรี่ระดับหนึ่งโอเคแล้วก็ชุดสีขาวให้ความรู้สึกว่าเราซอฟลงอย่างเพราะเราลุคหน้าเราดูดูไงคะก็เลยแบบใส่สีขาวจะได้ดูซอฟลงนิดนึงบ้างใช่ปกติอ่ะใส่สีดำตลอดลองเปลี่ยนลุคนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมงานโปโลมาก่อนครั้งแรกเลยค่ะใช่เป็นไงบ้างครับเห็นบรรยากาศงานแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกบรรยากาศโอเคมากแล้วก็ที่นี่ทุกอย่างโอเคมากแล้วก็เฟรนลี่ทุกคนประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะ Bangkok Airways Asia Boutique Airline ชุดเป็นยังไงบ้างให้พูดถึงคอนเซปต์วันนี้หน่อยสบายๆเพราะว่าเขาบอกไม่ต้องสีสันอะไรเราก็เลยเงี้ยสบายๆนี่ไม่มีสีสันแล้วหรอปกติจะแจ๋นแบนมากนี่มันพอดีมันเข้ากันใช่ปะก็เลยเนี่ยง่ายๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้เหรอคะเที่ยวเตะเฮฮาเป็นปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับผมอ๋อไปอยู่บ้านที่เขาใหญ่ค่ะไปปลูกบ้านขายอยู่ที่นั่นมีทั้งหมดกี่หลังด้วยกันก็ค่อยๆปลูกไปก็ขายหลังละ20กว่าล้านอ่ะเพราะที่มันไร่นึงอ่ะบ้านหลังนึงที่ไร่นึงก็เลยค่อยๆปลูกไปตอนนี้ได้5 หลังละแต่ก็มีคนจองแล้วค่ะ2หลังหลังละ20กว่าล้านครับได้ยินว่ามางานโปโลครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงๆค่ะได้รับเชิญหลายตัวหลายครั้งแต่จังหวะและโอกาสไปติดช่วงที่พี่เดินทางก็เลยมาไม่ได้แต่วันนี้เป็นวันที่เป็นจังหวะดีนะคะอากาศรู้สึกดีมีลมค่ะก็ได้ยินว่ามีรถไปรับถึงที่บ้านค่ะเพื่อนๆเป็นห่วงนิดนึงรู้ว่าเกเรแน่นอนถ้าเกิดไม่ไปรับคงไม่มาก็เป็นความน่ารักของเพื่อนๆนะคะบอกว่าแกมบังคับหน่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วิมานะคะก็พยายามติดตามตลอดเวลาว่ามาเถอะมาเถอะก็ไม่ผิดหวังนะคะที่มาวันนี้เราคงได้ดูอะไรสนุกกันมาดูคนสวยคนหล่อในงานนี้อีกหลายท่านนะคะค่ะยินดีค่ะวันนี้จะดูแบบเบาๆนิดนึงนะคะพี่ติ๋มวันนี้ก็คือพยายามเข้าธีมที่บอกว่า smart casualสมาร์ทแคชชวลก็แบบว่าเป็นแบบลำลองแต่เก๋ๆนิดหน่อย
อะไรอย่างนี้ทำไมถึงเลือกชุดนี้มาร่วมงานวันนี้ครับพี่ติ๋มครับชุดนี้พี่มองว่ามันก็สบายนะแล้วก็เป็นผ้ายืดเวลาที่เราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็สะดวกนะคะแล้วต้องนั่งนานวันนี้อยู่จนถึงเย็นแล้วก็มันก็ขาบานมันทำให้รู้สึกว่าสูงขึ้นนิดนึงแล้วหมวกใบนี้ล่ะคะพี่ติ๋มได้มาจากไหนฮะหมวกใบนี้หมวกใบนี้แต่ละจำไม่ได้อ่ะซื้อนานมากแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เท่าไหร่วันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นแคชชวลก็เลยใส่ปกติจะเป็นแนวยุโรปเป็นอะไรนี้ใช่ไหมที่ออกแนวคาวบอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มางานโปโลมาฮะพาน้องหมามาด้วยพาน้องหมามาด้วยครับวันนี้ฮะแต่งตัวมาอย่างหล่อเลยครับวันนี้มีชุดด้วยมีหัวต่ายด้วยนะฮะครับผมหมาชื่อน้องอะไรครับไรชูครับความจริงมานี่กับคุณแม่เขาด้วยนี่ให้เชิญเข้ามาด้วยกันเลยได้ไหมฮะแฟนผมเองครับอ๋อเป็นคุณแม่นะฮะ Come on here Come on hereนี่เขาเรียกคุณแม่เขาแล้วฮะ Come on here เป็นไงบ้างครับปกติเคยมีโอกาสมาร่วมงานโปโลแบบนี้ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกครับแต่ความจริงแล้วบ้านผมห่างจากที่นี่แค่นิดเดียวครับมีบ้านตากอากาศอยู่ที่พัทยาแล้วก็อยู่ห่างจากที่นี่แค่ประมาณ5กิโลเองครับแล้วก็ไม่เคยได้เข้ามาเคยเข้ามาเพราะว่าแฟนก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าก็พาเขาเข้ามาขี่ม้าเป็นนักกีฬาขี่ม้าแบบกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางอะไรเงี้ยครับพี่พึ่งก็มีโอกาสก็จะแวะมาร่วมงานนี้มันก็บรรยากาศมันก็สบายๆเสาร์อาทิตย์ส่วนมากก็จะมีวันวีคเอนด์ใช่ไหมคะเราก็ว่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อากาศมันก็ดีช่วงนี้เนาะมันก็มีลมมีความเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นสนามเขียวๆมันเป็นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะค่ะครับผมได้ยินว่าช่วงนี้นี่เดินทางตลอดเลยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยใช่ไหมครับพี่พึ่งก็ช่วงนี้ว่างงานไงมีเวลาเยอะใช่ไหมเพื่อนๆก็เห็นว่าเราว่างเขาอยากไปไหนเขานึกถึงเราไอคนนี้ก็ชวนไปฮ่องกงคนนี้ชวนไปญี่ปุ่นไอนี่ชวนไปเกาหลีเดี๋ยวอเมริกาเดี๋ยวจะไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปด้วยคือถ้าไม่ได้ติดอะไรอ่ะซึ่งก็ไม่ได้ติดนะก็ไปกับเขาอ่ะมาร่วมงานโปโลนะฮะใช่ครับผมครับก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับที่มาจอยกับงานนี้ครับครับผมให้พูดถึงวันนี้ที่สวมใส่ชุดจะดูเป็นแบบออกเป็นสปอร์ตนิดนึงครับเพราะในเดรสโค้ดเขาเป็นสปอร์ตกับแคชชวลครับก็เลยคิดว่ากิบอะไรที่ง่ายๆแล้วเป็นเราครับแล้วมันก็เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นเหมือนผ้าล่มมันก็ไม่ได้ร้อนมากเป็นไงบ้างโปโลปีนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากนะครับเป็นอากาศดีมากแล้วก็ที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่ผมก็ว่าคนไทยมีความสุขกันมากๆครับกับอากาศกับหลายๆสิ่งครับช่วงปีใหม่คุณปิ๊บมีไปทำอะไรที่ไหนหรือเปล่าฮะช่วงที่ผ่านมาครับเพิ่งกลับมาครับไปกับแก๊งของคุณพึ่งศิริยศเทพศรินทร์วิทยาแล้วก็น้องกวางคุณนิชาพรประภาก็ไปตะลุยเกาหลีกันมาเป็นอะไรที่หนาวมากครับ-15ก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าหนาวเกินไปครับเขาได้เห็นลุคคุณเอ็กแบบนี้บ่อยเท่าไหร่คือจริงๆตอนนี้เอ็กกำลังอินกับแบบพวกแนวโลลิต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเอ็กเป็นคนเล่นตุ๊กตาถ้าคนสนิทๆจะทราบว่าเป็นตุ๊กตาเยอะมากที่บ้านแล้วพอดีปีหน้าจะมีแบรนด์ใหม่ที่เป็นแบรนด์น้องของอัศวิกานะคะแต่ว่าจะเป็นแบบออกแนวเป็นชื่อแบรนด์โลลิต้าปาร์ตี้ก็จะเป็นออกแนวอะไรอย่างนี้เปิดตัวเมื่อไหร่ฮะโลลิต้าก็น่าจะกลางๆปีอะค่ะกลางปีเป็นไงบ้างครับงานโปโลปีนี้ครับผมก็แขกเยอะมากนะคะแล้วก็ทุกคนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นสีสันได้ยินว่าวันนี้พาแฟนมาด้วยแต่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้พอดีคุณแฟนเอาหมาโดเบอร์แมนตัวใหญ่มาค่ะเขาอยากให้หมาเขาก็ถ่ายรูปเป็นแบ็คดรอปเป็นหมาค่ะให้พูดถึงแฮร์พีซตรงนี้นิดนึงชิ้นนี้มันได้มาจากไหนอันนี้เป็นของรุ่นพี่ที่ทำนะคะชื่อแบรนด์ร้อยดัตเก้าค่ะก็อันนี้สั่งทำคือจริงๆเป็นคนไม่ชอบใส่อะไรเยอะมากเพราะหน้าตัวเองเยอะอยู่แล้วWe'll be right back.
ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานปีนี้นะครับงานโปโลประจำปีนี้ปี2018ซึ่งดูแล้วคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเราพักบรรยากาศงานโปโลตรงนี้สักครู่นึงก่อนช่วงหน้าแกรมเมอร์จะพาคุณไปไหนต่อไม่ควรพลาดครับ